ด็กดีสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้องกะทิค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่มีความสามารถทั้งการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากลเนื่องจากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองและครูผู้สอนค่ะเด็กหญิงสุภรดาพัชระโสภิตหรือน้องกะทินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีถือเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่มีความสามารถด้านการเล่นดนตรีสากลและดนตรีไทยเนื่องจากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวโดยน้องกะทิไปเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ5ขวบและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากอาจารย์ที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลรวมถึงยังมีโอกาสไปเรียนดนตรีกับนายประเสริฐสายสวัสดิ์ที่อุทิศตนเองหลังจากเกษียณอายุราชการสอนดนตรีฟรีให้กับเยาวชนที่สนใจจริงๆตอนแรกก็ตั้งแต่เล็กๆนะพี่ก็คือพยายามให้เขามีกิจกรรมหลายๆอย่างเพราะเรายังไม่รู้ไงว่าเขาถนัดทางไหนก็พาไปว่ายน้ำไปเล่นกีฬาไปลองไปเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ากีฬาเนี่ยเขาก็พี่ดูแนวแล้วเขาก็พอได้แต่ว่าเขาจะถนัดทางด้านดนตรีมากกว่าไงพี่ก็เลยว่าให้เขาชอบทางด้านเนี่ยเอาเครื่องดนตรีชนิดแรกที่เขาเล่นก็คือเปียโนทีนี้มันกดแล้วเสียงมันเพาะไงเขามันเพาะมากไงเขาชอบแล้วก็ดูแล้วพี่ก็เลยส่งเสริมเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเขาก็เรียนเปียโนมาตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบเรียนมาเรื่อยๆอยากจะบอกว่าการเล่นดนตรีอ่ะมันทำให้เรามีความเพลิดเพลินมีความสุขไปกับมันเพราะว่าเราก็ชอบเปียโนแล้วการที่เราได้เล่นเปียโนอ่ะมันก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นในด้านการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเยาวชนนะคะนอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้วค่ะที่สำคัญต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการช่วยเหลืองานกิจกรรมที่มีประโยชน์กับสังคมอีกด้วยค่ะในช่วงปิดภาคเรียนน้องกะทิจะไปเป็นเยาวชนจิตอาสาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกน้องกะทิถือเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตนเองรักเพราะมีผู้ใหญ่ในสังคมให้การสนับสนุนซึ่งเด็กทุกคนก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันถ้าได้รับโอกาสคุณผู้ชมก็สามารถร่วมแนะนำเด็กดีกับทางทีมข่าวของเราได้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กทำแต่ความดีกลับมาพบกับช่วงกระดานเด็กดีได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นดารารัตน์พลพักดีรายงานขอขอบคุณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในการเอื้อเฟื้อข้อมูลค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมแนะนำเด็กดีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0867340188ค่ะ